สวัสดีครับผมฮามสเตอร์นะครับโอเควันนี้เรามาดูคาสิโมโตกราวิตี้ที่ผมได้ปรับแต่งไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รถก็มีสภาพที่สมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ารถมันวิ่งเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ทำไปมีอะไรบ้างก็มีเรื่องทำเปลี่ยนน้ำมันโช๊คนะครับน้ำมันโช๊คแล้วก็ปรับแต่งความลื่นของตัวโช๊คให้มันได้มากขึ้นน้ำมันโช๊คข้างหน้าผมก็ใช้เบอร์400นะครับส่วนทางด้านหลังใช้น้ำมันโช๊คเบอร์800แล้วก็เปลี่ยนเป็นสปริงสีน้ำเงินนะครับของชุดคาสิโมโต้นี่เหมือนกันนะครับก็มันไม่ใช่น้ำเงินเป็นม่วงครับเป็นตัวฮาร์ดนะครับก็คือตัวแข็งสุดนะครับซึ่งก็ยังจะนิ่มกว่าสปริงเดิมๆของรถสต็อกอยู่นะครับมีการเลื่อนรางแบตนิดนึงนะครับก็คือจากเดิมที่มันอยู่รูเกือบสุดท้ายก็เลื่อนมาข้างหน้า1รูนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้กันไปนะครับมีการย้ายรูโช๊คด้านบนรับทางด้านหลังด้วยนะครับก็ย้ายมาเป็นรูที่3จากทางด้านในนะครับส่วนทางด้านหน้าก็ย้ายหูโช๊คเหมือนกันนะครับย้ายหูโช๊คเหมือนกันเป็นรูที่3จากทางด้านในเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิ่งกันดูว่ามีการปรับองศาแคมเบอร์ใหม่นะครับเพื่อให้ล้อมันสัมผัสกับพื้นได้ดีมากขึ้นนะครับให้ดูกันแตะประมาณนี้กันนะครับมีการด้านหลังก็เหมือนกันปรับใหม่นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแตะได้มากขึ้นนะครับอันนี้จะทำให้รถสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาวิ่งนะครับแล้วก็มีการตั้งพวกไลไฮอะไรใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ได้วัดก็ลองไปกะกันดูแล้วกันก็คือหลักการก็คือข้างหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้านะครับโอเคมาดูกันว่าวิ่งเป็นยังไงบ้างลากคนก็ยาวไม่มีปัญหาแล้วนะครับท้ายก็อาการท้ายเกินก็ไม่มีแล้วนะครับโดนนะครับเนียนๆเลยนะครับกับข้างโดนัทบ้างThank you.
คก็คงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยไปคันหนึ่งแล้วครับจบการปรับแต่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคืนนะครับให้กับเจ้าของเป็นลำดับต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ